คม.มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านคนพิการพร้อมลงนาม2ความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในงานวันคนพิการสากล2566เมื่อเวลา 13:00 นของวันที่30พฤศจิกายน2566นายอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมพลังศิลป์พลังเพลงเติมเต็มพลังใจพร้อมมอบโล่ประกาศกิตติคุณประจำปี2566สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านคนพิการอีกทั้งเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวในงานวันคนพิการสากลประจำปี2566ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่30พฤศจิกายนและวันที่1ธันวาคม2566โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงพม.ผู้นำองค์กรด้านคนพิการหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรเอกชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 คนเข้าร่วมงานณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นายอนุกูลได้กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นคนพิการและการสนับสนุนให้เกิดศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์สิทธิในการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการรวมถึงเพิ่มความตระหนักรู้ในสังคมที่มีต่อความพิการในทุกมิติโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงานวันคนพิการสากลสำหรับปี2566องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการเพื่อคนพิการโดยคนพิการนายอนุกูลได้กล่าวต่ออีกว่าวันนี้การจัดกิจกรรมพลังศิลป์พลังเพลงเติมเต็มพลังใจเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต่อยอดความสร้างสรรค์และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีและศิลปะพร้อมเสริมสร้างความมั่นใจและความรู้สึกเคารพตนเองตลอดจนเพื่อส่งเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปโดยมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีกับบทเพลงเติมใจให้กันร่วมกับการแสดงความสามารถของคนพิการสำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี2566จำนวนทั้งสิ้น256โล่รางวัลเนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี2566ประกอบด้วย 1. รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี2566จำนวน4รางวัล 2. รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการประจำปี2566จำนวน101รางวัล 3. รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน107รางวัลและ4รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการประจำปี2566จำนวน44รางวัลนายอนุกูลได้กล่าวต่อไปอีกว่านอกจากนี้วันนี้ยังมีการลงนาม2ความร่วมมือสำคัญคือ1พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างกระทรวงพม.พก.
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการผู้ดูแลคนพิการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเพื่อการมีอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและ2พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวระหว่างกระทรวงพม.โดยผก.และกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมวางแผนในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรเทคโนโลยีและบริการด้านการยื่นคำขอการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการการยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรวมถึงการให้บริการด้านสิทธิสวัสดิการอื่นๆแก่คนพิการเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิบริการสวัสดิการและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐนายอนุกูลได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขอเชิญชวนคนพิการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้คือวันที่1ธันวาคม2566มีพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี2566โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปราศัยวันคนพิการสากลประจำปี2566ด้วยการนำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์การอ่านสารวันคนพิการสากลประจำปี2566จากผู้แทน UN Resident และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี2566นอกจากนี้ขอเชิญชมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานและฝีมือของคนพิการและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพม.รวมทั้งเครือข่ายต่างๆกว่า200 บูธ สุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน